สวัสดีครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องมาเดนส์นะครับผมยินดีต้อนรับนะครับผมวันนี้จะมาเล่นเกมกันต่อกับเกม Power World มาฟาร์มกันต่อครับผมจากพาร์ทที่แล้วที่ได้น้องกวินยักษ์มานะครับผมตัวนี้น้องกวินยักษ์ของเราเดินต่อแตกต่อไปน้องกวินยักษ์กับแก๊งยักษ์ของเขาที่เรามีหมูยักษ์เนาะเอาไปเราฟาร์มกันต่อดีกว่าเกมไวนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวผมจะต้อง build sphere workbench ก็คือที่สร้าง mega ball นั่นเองที่ไหนวะ sphere workbench อันนี้สร้างขาดเนล10อันก็ลืมทำเนลไปรอบก่อนคือรอบก่อนผมทำอะไรนะลืมกัน sphere workbench ขาดเนลนะครับเดี๋ยวขอทำตะปู10อัน10อันก็คือ5คือเราทำเกลือไปเลยทำเกลือไม่เอา5ก่อนเพราะว่ามันนานนะมันนานมาน้องปิ้นมาช่วยกันทำตะปูดีกว่าลูกไม่เอาอ่ะระหว่างนี้ที่ผมจะเก็บของรอด้วยดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวเราจะได้หลังจากทำเสร็จเดี๋ยวเราจะออกเดินทางนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ของก็ดูโอเคขอดูเสบียงอาหารน้อนหน่อยว่าอาหารน้อนเนี่ยโอเคไหมโอเคอาหารน้อนยังอยู่ครบถ้วนนะครับผมขอทิ้งบูไว้ก่อนเดี๋ยวไว้ให้น้อนมาเก็บ เรานี่มันแย่งจริงชอบทิ้งให้อย่าเล่นลาดให้น้อนมาเก็บ กดผิดเอาไม่เป็นไรไม่เอาไม่เอาอยากให้นอนกวินทำเพราะว่านอนกวินเขาเป็นตัวลัคกี้อ่ะตัวลัคกี้มันจะทำเร็วกว่านะจริงคือตัวลัคกี้ที่เราได้มาเนาะตัวลัคกี้คือตัวใหญ่นะครับคุณสมบัติของเขาก็คือเห็นไหมนอนเอาของที่ผมทิ้งไว้เก็บไปละ คุณสมบัติของตัวลัคกี้คือทำงานไวขึ้นกับตีแรงขึ้นนะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนเจอตัวลัคกี้นะให้รีบจับมาแล้วผมนะครับผมใช้งานได้ดีทั้งในฟาร์มแล้วก็เอาไปสู้รบนะโอเคตอนนี้ผมขอช่วยน้องเขาสร้างก่อนเอ้ยเมื่อกี้ไม่ได้ช่วยเลยนี่หว่าขอโทษโอเคได้ละเพราะว่าเราจะได้มาสร้างไอ้นี่กันนี่ Sphere Workbench นะเฮ้ยเราสร้างไปแล้วไม่ใช่หรอวะนี่ไงอันนี้ก็ Sphere Workbench นี่ข้างๆนี่ไม่ใช่ Sphere Workbench หรอนี่ไงอ๋อเราขาดคูลเลอร์บ็อกเราไม่ได้ขาดสเปียร์เวิร์กเบนช์ครับขออภัยเควสขวามือเนี่ยคูลเลอร์บ็อก0/1อ๋อเราต้องการไอซ์ออแกนโอเคไปครับเดี๋ยวเราไปหาไอซ์ออแกนกันไอซ์ออแกนไปครับขี่น้ำหมาไปไอซ์ออแกนคือผมว่าไอซ์ออแกนเนี่ยมันน่าจะเราไปละแวกนี้กันไหมท่านผู้ชมละแวกซ้ายบนเออเราวาร์ปไปซ้ายบนไปสำรวจซ้ายบนกันนะครับเพราะฉะนั้นผมไปสวาร์ปก่อนไปจัดไปครับไปสวาร์ปก่อนแล้วก็ไอออร์เนี่ยออร์เราเลิกเก็บละพาร์ทที่แล้วเนี่ยผมขุดแต่ไอออร์แร่แดงเนาะเพราะว่าต้องการมาทำเควสเพราะฉะนั้นพาร์ทนี้เนี่ยเลิกขุดได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปโฟกัสแต่จริงไอเพนกวินเนี่ยเขาเป็นทาน้ำแข็งนะผมว่าอาจจะมีอ๋อนี่ไงได้ไอซ์ออร์แกนจริงด้วยเออเพราะฉะนั้นตีนอนกวินก็พอนะจริงเดี๋ยวขอดูก่อนไอซ์โซแกนไอซ์โซแกนปุ๊บเอ้ยไม่ใช่ไอคูลเลอร์อ่ะนี่ผมไม่ยาละโอเคนอนกวินตายเลยเป็นลูกบอลนอนกวินนะนอนกวินนอนกวินนอนกวินมาลูกขอตีหน่อยขอตีหน่อยนะนอนแค่สลบนะท่านผู้ชมไม่เป็นไรที่เราคุยกันนอนแค่สลบครับอย่ากังวลไปเดี๋ยวน้องก็จะฟื้นขึ้นมาแล้วเป็นตัวอื่นเพราะฉะนั้นไม่ต้องตกกระจายนะครับนอนแค่สลบโอเคผมว่าได้แล้วแหละไอซ์ออร์แกนแล้วก็งั้นเดี๋ยวเราจะมาสร้างไอ้นี่ก่อนไปก่อนออกเดินทางนะน้องปิ้นเขาตัวใหญ่มากท่านผู้ชมเป็นตัวลัคกี้ของเราเนี่ยดูดึงนี่มาคูลเลอร์บ็อกตู้เย็นตู้เย็นเอาไว้ตรงไหนดีควรจะไว้กับเนี่ยสัมภาระลบของเราตรงนี้มาหนูมาลูกมาครับนอนกินตัวใหญ่เท่าไอตัวอ้วนเลยนอนอ้วนของเรานะนอนหมียักษ์นะครับผมอันนี้ได้ตู้เย็นแล้วก็คือไว้เก็บของอาหารไว้ได้แน่นอนหิวครับหิวเดี๋ยวลืมอีกคือผมชอบลืมตลอดเลยว่าตัวเองหิวเดี๋ยวเราจะตายเรียบร้อยได้แล้วอัปเกรดหน่อยเวลสิบแล้วคุกกิ้งพอร์ตครับคุกกิ้งพอร์ตถัดมาเขาให้ทำคุกกิ้งพอร์ต
ก็คือหม้อทำอาหารนั่นเองไหนเอ่ยคุกอันนี้อิกน็อตอีกละอิกน็อตกับเฟรมออร์แกนโอเคอิกน็อตนี่เดี๋ยวต้องไปเอาแร่แดงเข้าเครื่องอันนี้อ๋อนี่น้องทำไว้ให้ละโอเคเลิศ very good เพราะฉะนั้นไอเฟรมออร์แกนเนี่ยก็คือต้องไปตีน้องน้องไฟเดี๋ยวขอไปตีน้องไฟหน่อยนะจำได้ว่าน้องอยู่แถวนี้ชิปะชิปะนอนไฟนอนไฟอยู่ไหนลูกจำได้อยู่แถวนี้ใช่หรือเปล่าหรือเปล่าอันนี้ก็ริมหาดอีกที่นึงนะท่านผู้ชมเออซึ่งไม่เคยมาแถวนี้เลยเนาะเป็นหาดใกล้บ้านเรานะแต่เราไม่ได้มาท่านผู้ชมเอ้ยเออมีของมีอะไรด้วยอ๋อนี่ไดอารี่ละเป็นเหมือนบันทึกที่ไม่ควรทิ้งไว้ไม่มีนอนจิ้งจอกไฟหรอเจ็บไข่ละโซเซนเอ็ดอยากได้ที่ฟักไข่แล้วครับคือที่ฟักไข่นะผมจานผิดมันน่าจะเวลเยอะอยู่อ่ะไม่รู้อ่ะเดี๋ยวไปดูก่อนลืมดูแต่ว่าไม่มีน้อนหมาป่าไฟจิ้งจอกไฟเลยครับตอนนั้นเราเจอเขาที่ไหนครับผู้ชมจำได้ไหมจำได้มันแถวบ้านนี่แหละแต่ไม่รู้ว่าตรงไหนอันนี้น้อนแบ้น้อนแบ้ท่าหินจิ้งจอกไฟอยู่ไหนจ๊ะจิ้งจอกไฟอยู่ไหนลูกเดี๋ยวเขาหาจิ้งจอกไฟนะวิ่งหาจิ้งจอกไฟกันนะผู้ชมโอ๊ยติดลืมเดินอะไรนะเอาจริงไข่มันเยอะมากแล้วเนี่ยเจอไข่เต็มไปหมดเลยหมาป่าเขาก็กระโดดขึ้นไม่ได้อีกเลยพอผมว่าเราไม่ควรขี่หมาเนาะท่านผู้ชมว่าไหมควรขี่นกหาดีกว่านกมันได้นี่ไงได้วิวมุมสูงก็คือ bird eye view นะท่านผู้ชมเราจะได้เห็นว่าจิ้งจอกไฟอยู่ไหนไปวิ่งหามันจะเสียเวลาครับโอเคไม่มีเลยนะอันนั้นพีแฟนอันนี้ไก่นอนกวางเฮ้ยอันนั้นตัวอะไรอ๋อนั้นฟาร์มเราตกใจตกกระจายอันนั้นฟาร์มเราเห็นตัวเหลืองไงผมนึกว่ามีบอสมาเดินเล่นไม่มีเหรอผมจำได้ว่าจิ้งจอกไฟเขาอยู่แถวนี้นี่นะใช่ไหมไม่เป็นไรนะหาไปก่อนอยู่แถวนี้ไม่ใช่เหรอแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปสำรวจพื้นที่อื่นบ้างนะวันนี้หลังจากเราได้ไอ้จิ้งจอกไฟนี้นะครับเออไม่เจอเลยว่ะเอาเป็นว่างั้นเดี๋ยวเราไอ้นั่น2ตัวเออผมก็จำได้อยู่แถวบ้านเราเนี่ยนะมันไม่น่าไปไหนไกลนะแต่หาไม่เจอเองนะครับผมแอร์แคนนอนไปยิงทำไมน้องไม่ยิงวะนี่ชมครับน้องไม่ยิงพายุไปครับอุ้ย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 แรงมากเนี่ยได้เฟรมออร์แกน2แล้วเมื่อกี้ต้องการเหยียดนะเนี่ยครบละผมว่าครบละ3กับ2เป็น5ไม่เอาละมันช้าขอขี่มาด้วยว่ะคือถ้าเราจะเดินทางแบบระยะไกลนะแล้วเรารู้เส้นทางที่มันเรียบๆแบบนี้นะครับผมว่าขี่จิ้งจอกไอ้ขี่หมาป่าไวกว่าขี่นกมันช้านะครับนกเดี๋ยวเอาไว้แบบไว้ขึ้นเขาอะไรอย่างงี้มาบิวไอออกไอคุกกิ้งพอร์ตกันนี่ผมจะไว้โซนตรงนี้นะท่านผู้ชมอันนี้คือโซนแบบปาร์ตี้ครับปิ้งย่างปาร์ตี้ครับผมไอตัวนี้มีหน้าที่ทำไฟเฮ้ยเราได้จิ้งจอกไฟยักษ์มาด้วยนี่หว่าผมก็ลืมจิ้งจอกไฟยักษ์มาด้วยช่วยน้องเขาสร้างครับเจ๋งมากลูกดูทุกตัวยิ้มทำอาหารได้ครับไม่เป็นไรยังไม่ทำ
อัปเกรดเวล11แล้ว weapon weapon workbench weapon workbench มามามาผมน่าจะต้องได้สร้างปืนกับเขาบ้างแล้วล่ะ weapon weapon workbench นี่ก็คือที่ผลิตอาวุธนะครับผมเป็นโต๊ะผลิตอาวุธแล้วมันอยู่ไหนอะ weapon workbench ที่ไหนวะที่ไหนครับท่านผู้ชมนะจะบอกนะว่าอันนี้เวล20จริงด้วยโอเคเวลยังไม่ถึงเวลยังไม่ถึงเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราไปเวลกันต่อออกเดินทางผจญภัยฟาร์มมิ่งกันต่อนะครับต้องเวล20แล้วก็ต้องการบูทไอ้บูทหมดเหรอทำไมบูททุกคนก็ตัดกันอยู่นี่นะแล้วมันหมดได้ยังไงขอเก็บของเก็บของเดี๋ยวออกเดินทางได้นะครับท่านผู้ชมเตรียมพร้อมพร้อมรุยพร้อมรุยแอมโม่ไปด้วยอันนี้อะไรเลทเทอร์ไม่เอาไปพวกของหนักนี่คือจะไม่เอาไปเลยนะครับหอกหอกเราแตกสลายไปแล้วเดี๋ยวของหอกหนึ่งอันก่อนนะหอกหนึ่งอันจัดไปแล้วก็อยากได้เนี้ยเมกาสเฟียร์อีกน็อตว่ะต้องใช้อีกน็อตแล้วอีกน็อตเรามันเหลือน้อยอ่ะไม่เป็นไรทำมาก่อนแล้วกันนะใช้วูดทำไมวูดหมดล่ะเพราะว่าทุกคนก็ตัดไม้กันอยู่นี่นะคือผมจำได้ว่าก่อนนั้นเนี่ยวูดยังมีเยอะมากนะทำไมอยู่วูดหมดทำไมอยู่วูดหมดทุกคนก็ตัดกันอยู่เนี่ยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะเอานอนนี้เก็บมาก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะเอาตัวไปตัดวูดเพิ่มก็คือตัวนี้เพราะว่าตอนนี้วูดเราหมดนะครับผมเพราะฉะนั้นต้องการลัมเบอริงเนี่ยลัมเบอริงกับทรานสปอร์ติ้งเนี่ยจัดไปแล้วก็นอนตัวนี้เขาทำอะไรอยู่แพลนติ้งกับลัมเบอริงเช่นกันตัวนี้รอแพลนติ้งโอเคนอนกรีนของเราก็มาทำของให้พ่อนะลูกเก่งมากเอ้ยไม่ได้จะขี่มาอย่างไรวะเนี่ยเราอยู่นอนก็มาให้ขี่เฉยครับงงไอ้ไม่เอาน้องเป็นกะตัวใหญ่เกินจะช่วยนอนอะไรวะเนี่ยมันบั๊กหรือเปล่าผมยังไม่ได้จะขี่น้องเลยนะผมจะช่วยน้องเขาสร้างมันจะได้ไวๆโอเคหมดจบการนะไปบอลมีเท่านี้ไปครับออกเดินทางได้ทันทีจะมืดค่ำละเอานี่เอาไฟเนี่ยทอชนี่ละโอเคเอาไฟไปแล้วแล้วก็เตรียมพร้อมเพราะว่าผมน่าจะเดินทางมืดแน่นอนนะวันนี้มืดแน่นอนครับไปเดี๋ยวว่าจะเดินทางไปข้างบนกันนี่ไปสำรวจแถวนี้กันแล้วก็เปิดแมปหรือเราไปตรงนี้ก่อนดีเปิดตรงนี้ก่อนก็ได้เปิดแถวนี้ก่อนจะไม่ต้องไปไกลหรอกเปิดแถวบ้านเราให้หมดก่อนนะครับผมไปฮาร์ดแล้วก็ไอ้ขวามือที่มันเป็นทูทอเรียลก็คือเควสหลักของเรานะท่านผู้ชมก็คือล่าสุดตอนนี้เขาให้เราไปตีบอสเสาซึ่งผมยังขี้เกียจอยู่เดี๋ยวขอฟาร์มอีกแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปสู้บอสเสากันในพาร์ทหน้าอะไรอย่างงี้นะพาร์ทนี้ขอฟาร์มอีกนิดนึงก่อนนะเพราะว่าอยากได้ปืนก่อนอ่ะอยากได้ปืนแล้วก็อยากรีบอัพเวลนะครับโซวี่สแลปปิ้งออฟเนี่ยพูดน้องที่บ้านเราขยันสแลกกิ้งออฟกันเหลือเกินนะเดี๋ยวผมจะข้ามเขาไปนะท่านผู้ชมเพราะฉันเดี๋ยวให้น้องหมามาส่งตรงนี้เดี๋ยวเราไปกับน้องนกน้องนกต่อนะครับผมไปก็คือน้องหมาทำหน้าที่ที่มาส่งตรงนี้แล้วก็ที่เหลือให้น้องนกเป็นคนจัดการทุกคนคอยฟังเสียงนะถ้าไม่บิ๊บบ๊อบบิ๊บบ๊อบอีกเนี่ยลักกี้นะครับผมมาดูการรับพานี้เราเจอลักกี้หรือเปล่าคือพาร์ทที่แล้วเราเจอ2ตัวเลยอ่ะเก่งมากเจอทั้งเพนกวินแล้วก็จิ้งจอกเยี่ยมยอดมากครับผมผมอยากไปข้างบนงั้นเราไปข้างบนกันดีกว่าไปตรงนี้กันดีกว่าไปตรงนี้กันดีกว่าไปตรงนี้กันดีกว่าเนี่ยมาใกล้มืดละเนี่ยตอนนั้นวันนั้นเราเจอลักกี้ธาตุไฟตรงนี้เพราะฉะนั้นผมเลยอยากมาดูแถวนี้ว่ามีอะไรหรือเปล่า
แล้วเดี๋ยวเราวิ่งขึ้นบนขึ้นเหนือกันนี่วิ่งขึ้นเหนือนะตรงนี้ไปไปฮะอ๋อลืมเพราะว่าเราต้องจับให้ครบ10ตัวไงใช่ป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเนี่ยผมปาเลยผมปาเลยปาเลยตายเลยครับได้เฟรมออร์แกนด้วยไม่เป็นไรเพราะว่าเราต้องจับไปครบ10ตัวไงเพื่อเอาเวลทุกคนมาดูซิโอเคเนี่ยน้องจิ้งจอกตัวที่4แล้วผมต้องจับจิ้งจอกอีก6ตัววูดวูดไม่เอาเริ่มมืดละโอ้ยน้องอย่าทำน้องตายนะโอ้โหบอกว่าอย่าทำน้องตายจะจับน้องมาโหดร้ายมากนี่น้องไฟน้องไฟโอ้ยอย่าไม่เอ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 าอย่าพุ่งไปมันหยุดไม่ได้อ่ะสกิลแล้วมันไปเลยครับคือน้องตายหมดอ่ะถ้าพุ่งเนี่ยได้แค่แอร์แคนนอนจริงๆคือถ้าพุ่งก็คือน้องตายแน่นอนผมควรจะมีหอกใช่ผมควรจะมีหอกโอเคเดี๋ยวขอขุดออหน่อยแล้วกันนะเพราะว่าหินแดงก็ยังต้องใช้อยู่ครับท่านผู้ชมหินแดงก็ยังต้องใช้อยู่แต่ขุดแล้วมันจะหนักนี่สิขี้เกียจแบกจังเลยไม่เป็นไรน้ำหนักเราเหลือตั้ง500นะครับน้ำหนักเรามีตั้ง500ขุดไปก่อนเพราะว่าหินแดงยังคงต้องใช้อยู่นะครับขุดไปก่อนนะลูกพ่อไปจับไอ้นั่นก่อนเรลปาก้าเรลปาก้ามันเก่งเราต้องใช้น้องช่วยสู้เรลปาก้าก็คือไอ้ตัวนั้นอะไอ้ตัวลามะที่น้องเป็นม้าของเราตัวแรกนะครับไอ้เมลปาก้าเนี่ยเป็นลามาตัวแรกที่เราขี่น้องช่วยชีวิตเราได้ไม่ต้องเดินต่อไปหนักติดแล้วเนี่ยมันหนักเหลือเกินเนี่ยออเนี่ยตัวไม่เอาทิ้งไปไปไปครับเพราะฉะนั้นขี่ม้าแล้วกันขี่ม้าดีกว่าขี่นกแล้วมันแรงเกินโอ้ยมาให้พ่อจับโอ้ยตายเลยเห็นไหมนะบอกให้มาให้พ่อจับก็ไม่เชื่อตายเลยลูกเมกาสเปียครับเฮ้ยผมเห็นคลิปนะทุกคนก็คือปลาไปอ่ะ 0% แต่จับติดเพราะฉะนั้นผมลองดีกว่าแต่ต้องปลาตูดไหนดูทุกคนศูนย์เปอร์เซ็นต์หนีก่อนนี่เพราะว่ามันแรงมากเห็นไหมคือถ้าผมโดนเข้าไปเนี่ยน่าจะตายได้อ่ะอุ้ยน้องเขามาโหอ่ะทุกคนน้องเขามาโหอ่ะน้องเขามาโหมากผมควรจะขี่นกไปจับแทนเดี๋ยวขี่นกแล้วไปโฉบแล้วไปจับแมมมอนกันดีกว่าเพราะผมเห็นในโซเชียลแล้วกันคือแค่ 8% เนี่ยก็คือยังจับได้อะก็อยากจะลองกับเขาบ้างนะครับว่ามันได้จริงหรือเปล่ามัน 0% เลยนะมัน 0% จริงมัน 0% จริงครับแล้วผมต้องทำยังไงก่อนไม่น่าจะได้นะถ้า 0% อะอย่างน้อยมันน่าจะต้อง8อะไรเงี้ย 0.8 มีเปอร์เซ็นต์หน่อยนึงหนึ่งเปอร์เซ็นต์แอร์แคนนอ
แรงจังวะคือผมตั้งใจว่าจะจับเฉยๆตายเลยจับมาอัพเวลอ่ะก็คือจับนอนเพื่ออัพเวลนะท่านผู้ชมโอ้ยนอนตายน้องนกตายชิบหายแล้วแล้วกลับบ้านไงอ่ะไอมาปาก้านี่มันทำน้องตายเยอะมากเลยพาร์ทที่น้องกว้างเราขวิดจนตายก็คือไปขวิดมาปาก้านะท่านผู้ชมคือมาปาก้าเขาโหดมากครับผมตอนน้องตายแล้วเจริญพรจริงชุบชีวิตได้ไหมไม่ได้งั้นต้องขี่หมากลับบ้านอย่างเดียวนะตอนนี้เพราะว่าหมดสิทธิ์แล้วหมดสิทธิ์แล้วเดี๋ยวเรากลับบ้านก่อนรอบหนึ่งได้ไหมผมขอกลับบ้านก่อนรอบหนึ่งนะเพราะว่านี่เฮ้ยนี่ทำไมผมว่ามันหลับเขาหลับอยู่เขาหลับอยู่ท่านผู้ชมเขาหลับอยู่เดี๋ยวผมหลับจะย่องย่องหรือย่องให้ย่องไม่ได้ให้นั่นย่องเราก็ปาตูดย่องเราปาตูดย่องเราปาตูดหนึ่งสองสามจบครับจบจบเพียงเท่านี้กะย่องแล้วปลาตูดไงอุ้ยมันคือตัวบอสนะไอตัวเนี้ยนึกว่าแบบจะย่องแล้วปลาตูดได้เฮ้ยแรงจังเขาจับนกมาเป็นเพื่อนนกแล้วมันทั้งข่าวเรามันไม่ตีเลยทั้งข่าวช่วยหน่อยลูกทั้งข่าวทำอะไรตีหน่อยไม่ตีเลยนะตายเลยนะเห็นไหมทั้งข่าวเดี๋ยวขอไปดูแมมมอสอีกรอบหนึ่งเขาน่าจะหลับอีกรอบแล้วไม่หลับไม่หลับไม่หลับครับเขากำลังจะรอตอบผมอยู่กลับบ้านโจรโจรโจรเต็มเลยโจรทำอะไรกันโจรทำอะไรกันเฮ้ยโจรจับน้องอยู่บังอาจมากจัดการมันลูกจัดการมันเลยจัดการมันเลยไอ้พวกนี้น้องน้องไฟขอน้องไฟหน่อยระหว่างที่ตัวนั้นจะกำลังจัดการโจรนะผมก็มาจับน้องไฟโอ้ยช้างมาทุกคนช้างมาอีช้างมาช้างมาช้างมาทุกคนว่าช้างกับผมขอดูนะว่าช้างกับตัวนี้สู้ไหวไหมเฮ้ยเข้าหนึ่งว่ะเข้าหนึ่งคือไม่น่าไหวนะไหวปะขอดูหน่อยทุกคนว่าไหวไหมศึกกันยิ่งใหญ่นี้เพราะผมอยากจับช้างอ่ะเฮ้ยได้อยู่ครับได้อยู่กริสโบแล้วโหดอยู่ครับทุกคนเรามาลองดูกันนะว่าศึกนี้จะเป็นอย่างไรผมจะสามารถจับแมมมอสได้หรือเปล่าเช้าแล้วด้วยเอ้ยกริสโบแล้วโหดมากเลยกริสลี่เนี่ยทุกคนก็อยู่ให้กำลังใจก่อนขอกินหน่อยกริสลี่ผมหิวผมมาได้อยู่นะก็คือเดี๋ยวเรารอน้องเขาสแปมเนี่ยศึกนี้ผมจะช่วยสู้ก็ไม่ไหวเฮ้ยคริสโบแล้วโหดมากครับศึกนี้ศึกช้างปะทะหมีอุ้ยอยู่ช้างก็ตีเราโอ้ตายอยู่ช้างก็ตีเราครับ
ตีกันอยู่ดีอยู่ก็ตีผมตายเลยตายเถอะต้องเอานี่มาฮีลอีกโหเมื่อกี้ผมว่าถ้าผมไม่ตายเนี่ยได้นะคือได้อ่ะมีโอกาสได้เลยแต่ตัวเองดันตายก่อนฉลาดจริงไปยืนให้เขาสี่ตายเดี๋ยวขอดูยาหน่อยสิมียาทุกชีวิตไหมstrength good ไม่มีอ่ะอยากได้ยาทุกชีวิตเพราะฉะนั้นแปลว่าผมจะต้องวิ่งอย่างเดียวแล้วเพราะว่าน้องตายโจนเนี่ยขอดูโจนหน่อยโจนทำได้แค่ handiwork ก่อนท่านผู้ชมโจนที่เราจับมาแย่ๆเนี่ยทำได้แค่ handiwork เองก็คือทำงานมือเองอ่อนมากมันทำอะไรได้บ้างกับโจนที่เราจับมาหรือขายเดี๋ยวผมลองไปขายดีกว่าจับคนไม่ขายค้ามนุษย์ผมว่าจะได้นะเอาเป็นว่าเดี๋ยวก็ไปเก็บซากก่อนนะขอไปเก็บซากของเราคืนก่อนนกก็ตายด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมต้องวิ่งผมจะวิ่งไปนี่นะท่านผู้ชมวิ่งอย่างเดียวเลยเพราะว่าขึ้นเขาไม่ไหวแล้วเพราะว่านกตายเดี๋ยววิ่งก่อนอันนี้ผมจะวิ่งกันไปนะน้องไก่เมื่อกี้ก็ไม่ได้ทำบอลมาเพิ่มนะอ๋อบอลอยู่หมดเลยไม่เป็นไร50ลูกอยู่ตรงโน้นนะครับเดี๋ยวผมรีบวิ่งไปก่อนนะเดี๋ยวผมตัดพาไปให้นะครับเพราะว่าน่าจะนานกว่าจะถึงเสาวาร์ปเนี่ยเฮ้ยเจอนี่อีกแล้วว่ะเจอหมูป่ายักษ์อีกแล้วทุกคนแต่ว่าไม่อยากได้หมูป่ายักษ์เลยอ่ะคือหมูป่ายักษ์เรามีแล้วนะจำได้ไหมไอ้ขี่ทุยของเราอ่ะอันนี้เป็นตัวที่สองนะท่านผู้ชมตัวที่สองนะครับไอ้ทุยตัวที่สองพอเลยลูกแรงมากไอ้ชิเป่งเราไม่ได้เอาบอลมาไม่ได้เอาบอลมาลืมทำบอลเดี๋ยวหนีก่อนเดี๋ยวค่อยมาใหม่ไปทำบอลก่อนคือบอลสูตรเลยนี่ว่าลืมครับลืมแล้วมันจะหายไปไหมวะท่านผู้ชมจำไว้นะอยู่ตรงนี้มันจะหายไปไหมเนี่ยไม่ได้พกบอลมาสักลูกครับโอ้เป็นบทเรียนนะครับผมก็คือถึงแม้ว่าเราจะตายแล้วจากบ้านเนี่ยเราต้องมีบอลนะท่านผู้ชมอย่าลืมว่าเราต้องมีบอลติดตัวเพราะเผื่อวิ่งแล้วเจอลัคกี้แบบนี้คือผมก็ว่ากลับไปเราจะไม่เจอนอนเขาเนี่ยทุกคนว่าผมจะเจอนอนยังอยู่ไหมโอ้ยเจริญพรขี่มาแล้วก็สร้างไม่ได้อ้อวูดหมดเก็บไว้คนยิ่งรีบๆนะครับคนยิ่งรีบๆอยู่เนี่ยคนยิ่งรีบๆอยู่เดี๋ยวนอนหายไปเร็วๆสร้างบอลเมก้าไปเลยมาน้องควินช่วยหน่อยลูกแล้วก็เดี๋ยวรอบอลแป๊บนึงนะเดี๋ยวเราไปกันมันจะยังอยู่ให้ผมเก็บไหมนะแอดไฟมาโหหนักเลยทีเดียวเนี่ยมาเยอะแยะผมงงมากว่าทำไมน้องไม่มาเก็บไม้ไปน้องเป็นไรไม่น้องจะมาเก็บไม้ไปลูกมาเก็บไม้ไปเดี๋ยวนี้ไม้เต็มบ้านเต็มเมืองแต่น้องไม่ยอมมาเก็บไม้ไปงงมากเลยเร็วเพราะว่าเดี๋ยวต้องรีบกลับไปดูตัวเดิมว่ามันจะยังอยู่ไหมนะครับมีก้านสเปียร์มาเก่งมากลูกไปเลี้ยงน้องเลยทีเดียวไปเดี๋ยวผมต้องมาดูหน่อยแล้วว่าทำไมน้องถึงไม่เก็บไม้แต่เดี๋ยวไว้รอบหน้านะตอนนี้ขอรีบไปจับก่อนนี่โอเคได้บอลมา11ลูกไปลูกวิ่งไวไปจับไอตัวลัคกี้หมูป่าลัคกี้ของเรานะน้ำหมูลัคกี้ยังอยู่ไหมเนี่ยไม่น่าอยู่แล้วแน่เลยว่ะผมว่านะเออนี่ไงเพราะเหมือนแมปมันรีไปแล้วอ่ะแมปมันรีไปแล้วอ่ะเศร้าใจจริง
เดี๋ยวเราจะไปตรงไหนนะตรงนั้นใช่ป่ะอ่ะไปไปสวาร์ปนะไปสวาร์ปเพราะเดี๋ยวเราจะวาร์ปไปตรงนู้นใกล้ใกล้บ้านเฮ้ยนี่ดันเจียนทุกคนเดี๋ยวเรามาลงดันเจียนกันต่อที่พาร์ทหนึ่งเราเคยมาลงดันเจียนเนาะไอ้เหนียวจับได้ไหมปาบอลใส่หัวทีหนึ่งไม่ได้ก็ปล่อยครับน่ะไม่ได้ด้วยเวลก็แค่เวล3ยังจะดื้ออีกเจริญพรไอ้หนูเอ้ยติดเลยติดน้อนหมานี่เขาก็วิ่งขึ้นไม่ได้เลยที่ไม่เป็นไปเก็บสัมภาระของเราก่อนเร็วที่ตายจากศึกช้างปะท้าหมีเมื่อกี้เนี่ยอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้ไปครับช้างปะท้าหมีโดนลูกหลงครับเมื่อกี้ครับพ่อไปเก็บของนะลูกไปเออมันยังอยู่ไหมทุกคนเอาไหมเดี๋ยวผมพาไปดูศึกช้างปะท้าหมีอีกรอบนึงแต่ว่ารอบเนี้ยผมจะหลบดีๆแล้วก็เดี๋ยวรอจับเลยเออผมว่าเอางั้นดีกว่าหนักเลยครับหนักเลยครับทิ้งก่อนนะหินนั้นไม่เอาหินไม่เอาไม้ก็มีเป็นเยอะมากแต่ว่ามันน้อยไม่ยอมเก็บโอ้ยนี่เฮ้ยทำไมมีช้าง2ตัวช้าง2ตัวสู้กันอยู่ท่านผู้ชมช้างบวกกันอยู่ศึกช้างครับผมเยี่ยมไอ้หมายอย่าไปยุ่งกับเขาให้ช้างเขาบวกกันไปเดี๋ยวเรารอจับก็คือให้ช้างเขาบวกกันไปนะเดี๋ยวผมจะรอจับท่านผู้ชมต้องได้ละวันนี้ต้องได้ช้างครับไม่ได้ช้างไม่เลิกวันนี้ต้องได้ช้างสักตัวหนึ่งช้างชนช้างโอ้ยช้างชนช้างนะครับผมช้างชนช้างนะครับผมฝึกช้างชนช้างไปเฮ้ยเลือดมันเริ่มลดแล้วเห็นไหมทุกคนศึกช้างชนช้างเฮ้ยได้แล้วตัวนี้แหละเอาเราไม่สูญมะเดี๋ยวผมต้องปล่อยกิสโบไปกิสโบไปจัดการมันลูกทำไมสูญน่ะworking on level 35อ๋อต้องคือบอลจับไม่ได้เพราะว่าบอลมันกากเกินครับบอลกากเกินจับไม่ได้ทุกคนบอลกากเกินจะจับไม่ได้นะอุ๊ยลบแล้วบอลนี้ผมมีแค่9อันขอตีนิดนึงอุ๊ยน้องตายแล้วไอ้ชิปเป๋ง High quality น้ำผึ้งช้างตัวที่1ชนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยจัดการมันพอแล้วขอจับหน่อยเลือดนิดเดียวมาดูกันนะเพราะว่าผมมีบอลแค่6ลูกเองแล้วบอลก็คือกากมากโอ้ยมันดิ้นหน่อยเธอดึกๆหน่อยลูกดึกๆหน่อยดึกไม่ดึกเลยครับไม่ดึกเลยคือมันไม่ดึกเลยอ่ะคือถ้าไม่ดึกนี่น้องต้องตายแล้วนะแล้วมันหนักอะไรตอนนี้เล่าเดี๋ยวตายอีกเจริญพรมากต้องลองแบบให้น้องแบบใกล้ตายแบบสุดๆแล้วนะลูกสุดท้ายด้วยนะหมดแล้วอ่ะบอลเขียวผมหมดแล้วอ่ะแล้วบอลฟ้ามันไม่ได้เลยเหรอโอ้ยดิสจับไม่ได้ครับบอลฟ้าจับไม่ได้จบละงั้นต้องฆ่าละอ๋อเซ็งเป็ด
ึกหมีชนช้างไปหมีชนช้างไปครับโอ้ยปล่อยเขาสู้กันก็ดีอยู่แล้วนะปล่อยเขาสู้กันก็ดีอยู่แล้วดังจะเดินเข้าไปตีกเจริญพรจริงไม่เป็นไรนะเพราะว่าผมวาร์ปกลับมาที่เสาเนี่ยโหยเซ็งมากเลยอ่ะก็คือจริงๆน่าจะใกล้ได้แล้วแหละเมื่อกี้แต่บอลเหลือน้อยเกินไม่ไหวบอลเหลือน้อยเกินไปผมก็เลยตายที่ก็เลยจับไม่ได้แล้วไอ้บอลธรรมดาใช้จับไม่ได้ด้วยนะครับต้องเป็นบอลระดับพิเศษเก็บซากน้องโอเคเนี่ยแมมมอสเลยเนื้อแมมมอสไม่ให้จับก็มาเป็นอาหารซะไม่ให้จับก็ต้องมาเป็นอาหารนะครับผมโอเคเดี๋ยวก่อนกลับบ้านก่อนกลับบ้านก็ไล่จับน้องตัวเล็กแถวนี้ก่อนนะเดี๋ยวผมจะกลับบ้านละเพราะว่าของมันเต็มเดี๋ยวเรามาใหม่เฮ้ยน้องดื้อจังวะคือจริงๆไอ้ตัวเล็กๆเนี่ยมันควรจะจับง่ายหรือเปล่าผมว่าผมต้องหาอะไรมาอัพแล้วแหละรู้สึกว่าจับอะไรไม่ค่อยจะได้เลยอันนี้ได้5แล้วขาดอีกตัวขาดอีก5ตัวนะท่านผู้ชมน้องเพนกวินของเราแล้วเดี๋ยวเราจะได้เอ็กซ์พีพิเศษจับจับสิลูกขาดอีก5ตัวโอ้ยตัวเล็กๆยังจับไม่ได้เลยจริงนะคือผมว่ามีปัญหาแล้วแหละเรื่องการจับเนี่ยจับตัวน้อยๆยังจับไม่ได้เลยอ่ะเนี่ยเห็นไหมทุกคนก็คือน้องเนี่ยถ้าจับไปเยอะเนี่ยมันจะเวลอัพอันนี้เหลืออีกเหลืออีก5ตัวเหมือนกันได้แล้วนะโอเคอันนี้เหลือ4นะจิ้งจอกเนี่ยแล้วน้อนปลุกกุยเนี่ยปึ๊บโอ้ยน้อนตายเลยครับไอ้นี่ดันเจี้ยนอีกแล้วอยากลงดันเจี้ยนเหมือนกันนะท่านผู้ชมเดี๋ยวไว้มาลงดันเจี้ยนกันแต่ว่าดันน้องเหมียวน้องเหมียวมันโกรธเอาเวรกรรมเลยคือถ้าลงดันเจี้ยนเราจะได้ของดีอยู่นะเพราะว่ารอบก่อนที่ลงดันเจี้ยนกันนะครับได้ของดีเลยลิฟมังตรงนี้แหล่งลิฟมังปะเอาเป็นว่ากลับบ้านก่อนเดี๋ยวไปสวาร์ปเพราะว่าเราจะได้เอานกด้วยแล้วเดี๋ยวออกเดินทางใหม่นะเพราะว่าตอนเนี้ยไม่มีนกแล้วคือบินข้ามเขาไม่ได้ครับต้องวิ่งอย่างเดียวดีนะยังนอนทิ้งจอกยังอยู่ไม่ต้องมาฝ่าแรงอยู่นอนนกตายนะท่านผู้ชมหนักอีกแล้วไปเก็บหินได้ไหมครับตัวนี้ก็ตายเลยครับจิ้งจอกจิ้งจอกจิ้งจอกขอจับจิ้งจอกหน่อยขอจับจิ้งจอกหน่อยดื้อจังเลยคือไอ้บอลเนี่ยบอลพวกนี้มันเป็นบอลแบบอ่อนๆผมก็จับมาเถอะไม่ได้หรอกทุกคนเดี๋ยวผมต้องหาบอลดีๆเพิ่มแล้วแหละก็คือเดี๋ยวต้องไปไปทำเนี่ยทำเมกาบอลแต่เมกาบอลเนี่ยเมกาบอลต้องมีเหล็กอะไอหินแดงอะที่ต้องขุดเยอะอะโอ้ยน้องเควินบินได้ว่ะโอ้ยปาบอลใส่หน้าน้องแล้วน้องไม่เอาครับน้องบอกไม่เข้าน้องบอกไม่เข้าอย่ามาปาน้องขึ้น7ละขาด3ไม่ครบเลยไหมท่านผู้ชมไหนๆก็ไหนแล้วป่ะ
เออไหนก็ไหนแล้วปะไหนก็ไหนแล้วเอาให้ครบไปเลยอีกตัวเดียวอันนี้คือผมพยายามเร่งเขาเรียกว่าอะไรเร่งเวลอยู่เร่งเวลอยู่นะเพราะว่าถ้าจับน้อนได้ครบ10เนี่ยมันจะได้ XP โบนัสนะครับผมโอเคครบละนี่เห็นไหมได้ XP โบนัส447นะครับผมคือจริงๆน่าเยอะอยู่ถือว่าโอเคไปเดี๋ยวเราวาร์ปกับฐานกันวาร์ปกับฐานแล้วก็เดี๋ยวไปเอาน้องนกกลับมานะครับน้องนกเราฮิลอยู่ที่บ้านน้องนกตายโดนช้างกระทืบหรือเปล่านะจำไม่ได้ละเฮ้ยเฮ้ยแล้วทำไมน้องติดไฟล่ะ ทำไมน้องติดไฟได้ยังไงไอ้หนูไอ้หนูติดไฟได้ยังไงครับผมทำไมอยู่หนูติดไฟล่ะลูกหนูก็เลยวิ่งลงน้ำเลยนะตรงเมื่อกี้เดี๋ยวขอเก็บของหน่อยครับของหนักมากครับเนื้อแมมมอสนะท่านผู้ชมเนี่ยเนื้อแมมมอสจับไม่ได้ไงประเด็นคือถ้าจับได้จะดีกว่านี้เอาเนื้อแมมมอสมาทำไมก่อนไม่ต้องการเลยเฟรมออร์แกนเต็มไปหมดคูลเลอร์บ็อกเอาไฟใส่ตู้เย็นครับผมกระสุนปืนให้เก็บไปก่อนเพราะว่ายังไม่มีปืนใช้พาวเวอร์ฟลูอิดด้วยอันนี้อะไรไอซ์ออร์แกนเก็บไปครับหนักเหลือเกินนะหนักเหลือเกินตอนนี้โอเคมาขอสร้างนี่เมกาสเปียร์หน่อยได้7ลูกเองเหรอโอเคสร้างเมกาสเปียร์แล้วก็สร้างอันนี้อีกน็อตอีกน็อตหน่อยเพราะว่าไอ้เมกาฟอร์สเปียร์เนี่ยมันใช้อีกน็อตนะท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นผมต้องเอาตัวไฟกลับมาละเพราะว่าตัวไฟผมเอาออกไปเพราะเอามาแทนไอ้เอาโซอี้มาแทนนี่แล้วก็เอาตัวไฟที่เป็นลัคกี้นี่ตัวไฟลัคกี้นะมีวิวปั๊บท่านผู้ชมแล้วก็นอนนกคืนชีพละนอนนกคืนชีพแล้วเอ๊ะแล้วผมเอามาแทนตัวอะไรวะข้างข้าอ๋อนี่กวินเอากวินมาอะไรนะ เออยังไม่ได้ใช้ปืนระเบิดเลยครับปืนไอ้นกตัวเนี้ยนกแก้วนกขุนทองยังไม่ได้ลองเลยที่เราบอกเราจะลองกันเดี๋ยวเราไปลองลืมเดี๋ยวทำฟาวสเปียร์ก่อนช่วยน้องเพราะว่าเราจะได้ออกเดินทางไวๆหน่อยนะครับตอนนี้คือช้าจริงๆอยากจับมากเลยตัวช้างแมมมอสอ่ะจริงๆจับไหวนะแต่ว่าต้องการฟาวสเมกาสเปียร์เยอะเพราะฉะนั้นผมจะปั๊มเมกาสเปียร์ไว้เยอะแล้วพอมีเยอะเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปลุยกันไปจับน้อนกันขาดวูดไอ้วูดเนี่ยวูดเนี่ยวูดมันมีเยอะมากไม่ใช่เหรอเนี่ยที่ผมทิ้งไว้เนี่ยหมาหิวโอ้ยหมากินเยอะมากคือจริงๆอ่ะผมว่าผมต้องทำอาหารแล้วแหละเพราะว่าเนี่ยทุกคนเห็นไหมเบอร์รี่มันนอนไม่ค่อยอิ่มเบอร์รี่นอนไม่ค่อยอิ่มเนี่ยพอเก็บปุ๊บมันหนักมากเลยนะแล้วผมจะทำไงเดียวเออเก็บปุ๊บมันหนักมากเลยคืองงว่าทำไมน้องไม่มาเก็บไปเอองงมากหรือมันหนักเกินไปน้องก็เลยไม่เก็บนี้หรอใช่หรือเปล่า harvesting น้องหมากำลัง harvesting อยู่เก่งมากลูกเก็บอีกน็อตมา harvesting ก็คือเก็บของเก็บฟาร์มนี่แหละนะเรียกว่า harvesting นะครับผมไอ้น้องน้องทำฟาร์มของเราอ๋อเราเอาน้องแก่มาใช่ป่ะพอน้องแก่มาทำฟาร์มเนี่ยมันจะได้พวกวูลซึ่งจริงวูลที่เป็นใหม่เนี่ยเรามันต้องการแล้วแหละเราควรจะหาตัวอื่นมาใส่ฟาร์มแทนใช่ผมว่ามันเป็นอย่างนั้นนะท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมต้องหาน้องตัวอื่นที่เป็นฟาร์มิงหรือเปล่าตัวอื่นที่เป็นฟาร์มิงตัวที่เป็นฟาร์มิงมีตัวอะไรบ้างที่ไม่ใช่น้องแก่
จะได้เอาน้อนไปเข้าฟาร์มแล้วก็ให้เขาผลิตของให้เราอันนี้ก็น่าจะได้ขนนี่แหละไม่อยากได้ขนแล้วอะได้ขนเยอะมากตอนนี้เนาะผมกลัวน้องออกตัวนึงเพราะว่าได้ขนเยอะเกินไปเนี่ยไอ้น้อนฟาร์มิงเนี่ยฟาร์มิงการ์ดเตอร์ริงเนี่ยอาร์ติซันลูกสปีดเอาตัวนี้ออกแล้วก็เอาตัวทรานสปอร์ติ้งเนี่ยเก็บของเนี่ยมาเก็บของหน่อยไหนผมขอลองยกไอ้ตัวนี้ไปดิให้มันไปเก็บไม้หน่อยเพราะว่ามาเยอะมากแต่ว่าเขาไม่ยอมเก็บการผมงงเหมือนกันเก็บของสิเฮ้ยให้เก็บของเฮ้ยให้เก็บของทำไมไม่เก็บของคือตอนนี้งงอย่างเดียวว่าทำไมน้อนไม่เก็บไม้เนี่ยเออทำไมน้อนไม่เก็บไม้ไปเข้าฟาร์มมันบั๊กหรอแต่ว่าถ้ามันบั๊กเนี่ยมันไม่ควรจะบั๊กนานนะท่านผู้ชมเพราะว่ามันนานแล้วนะที่น้อนเขาไม่ยอมเก็บเดี๋ยวผมต้องหาคำตอบตรงนี้ว่าทำไมน้อนไม่เก็บไม้เพราะอะไรเพราะอะไรเดี๋ยวเก็บของเข้าไปก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวเอาเมล็ดไปเพิ่มนะครับผมเอ้ยเอาเบอร์รี่เพิ่มเบอร์รี่หมดขอยืมเบอร์รี่น้องหน่อยน้องมีเบอร์รี่เยอะแยะเอามาเผื่อหน่อยจ้าแล้วก็ทำบอลทำเมกาบอลเพิ่มไปจ้า15ลูกเลยจ้านะครับผมแล้วก็ทำชุดดีไหมชุดเฟรมมอร์กันไม่เอาเรามีหอกอยู่แล้วปะเมื่อกี้โอเคมีหอกอยู่แล้วทอชไม้ไฟมาครับขอดูหน่อยว่าทำไมน้อนไม่เก็บ require lumbering lumbering ก็เนี่ยวูดเต็มบ้านเต็มเมืองเลยยังไม่เข้าใจแล้วยังหาคำตอบไม่ได้ครับว่าทำไมน้องไม่มาเก็บผมต้องเก็บให้น้องไปก่อนแล้วนะนะไม่เป็นไรเจริญพรครับงงมากแล้วก็ขาดวูดที่ไหนได้น้องไม่ยอมเก็บไอ้หนูไอ้หนูไปกินแล้วหนูมาทำนี้พ่อหน่อยลูกทำบอลให้พ่อหน่อยลูกเนี่ยเร็วเอาของเรามาทำเองก็ได้เออ extremely unhealthy วะตัวไหน extremely unhealthy ตอนนี้ทุกคนขยันปัดไม้มากเลย transporting ใช่ไหมไม่นะขอดูสกิลหน่อยว่าสกิลขนของก็คืออะไรคือ transporting นี่แหละซึ่งไอ้พวกเนี้ยเขาก็มี transporting นะแล้วทำไมเขาไม่ไปเก็บวะเพราะฉะนั้นผมว่าผมเอาไว้นี่ออกดีกว่าเขาจะเลิกตัดไม้เพราะว่าตอนนี้ผมว่าก็คือไอ้หมีเหลืองใช่ไหมหมีเหลืองพวกนี้จริงเขามีหน้าที่ในการขนไม้นะครับแต่ว่าเขามุ่งหน้ากับการตัดไม้มากเกินไปเขาเลยแบบไม่ยอมเก็บไม้เพราะฉะนั้นผมจะทำลายทิ้งเลิกตัดไอ้หนูเลิกตัดเดี๋ยวนี้เลิกตัดเดี๋ยวนี้ไปเก็บไม้ไปใส่กล่องให้พ่อมัวแต่ตัดไม้กันอยู่นั่นเจริญพรมากไปเร็วๆเอาไม้ไปเก็บให้พ่อเดี๋ยวนี้คือน่าจะใช่นะเดี๋ยวรอดูกันเพราะว่าพวกหมีเหลืองมันมีสกิล transporting ก็คือสกิลในการขนของเก็บของเหมือนที่น้องวิ่งเก็บขยะผมไปใส่กระเป๋าเนาะแต่ตอนเนี้ยเขาไม่ยอมเก็บครับซึ่งไม่รู้ว่าทำไมเดี๋ยวรอดูว่าผมทำลายไม้ไปแล้วให้เขาเลิกตัดไม้เนี่ยแล้วเขาจะมาเก็บของให้ผมได้หรือยังเดี๋ยวสร้างนี้เพิ่มอย่างนึงสร้างบาเรลเพิ่มให้เอาให้น้องมาเก็บของแล้วก็โอเคได้ละโอเคเราก็สร้างสเปียร์ไหมสเปียร์ธรรมดาหน่อยไหมตอนนี้เรามี52ลูก52ลูกเลยหรอมี27มี22นี่หว่า
แล้วแม่นบอกมีแค่สองวะอ๋ออยู่ในกล่องเหรอคุณนะผมขอเช็คสต็อกหน่อยเพราะผมเผลอเก็บพาวสเปียร์ไปแล้วนี่ไงเก็บทำไมล่ะครับผมเอาออกไปจับสิครับผมเก็บทำไมเนี่ยงงมาอันนี้ไปขายเนี่ยอันนี้คือความผิดพลาดของผมเองเก็บพาวสเปียร์เข้ากล่องเฉยมันบอกว่ามี 5.2 แต่ผมมี 4.7แปลว่ามันต้องอยู่ในตู้อีกสักตู้ใดตู้หนึ่งกล่องกลางนี้แน่นอนกล่องกลางโอ้ยไม่น่ามาสร้างชิดกันเลยครับพลาดอีกละคือจะเปิดกล่องกลางยังไงต้องยืมหัวเลยอันเนี้ยเดี๋ยวผมขอทุบทิ้งก่อนแล้วกันนะเพราะว่ามันอยู่ตรงกลางมันไม่ได้ครับมันไม่ได้เอามาข้างล่างเก็บใส่นี้แทนซอสก่อนแล้วก็เก็บเนี่ยเก็บพวกนี้คือของต้องอยู่บ้านนะท่านผู้ชมไอ้ของพวกนี้เราไม่ต้องเอาไปนะหนักโอเคได้เรื่องละเดี๋ยวเตรียมพร้อมออกเดินทางได้ก็คือสเปียร์ธรรมดาผมมีเยอะละขาดอีกน็อตเดี๋ยวเขาไปเก็บอีกน็อตมาก่อนแล้วก็นี่น็อตทำไว้ให้ละโอเคสโตนเรามีเท่าไหร่ในสต็อกขอดูหน่อยสิว่าเรายังต้องการสโตนอยู่ไหมสโตนเรามี108ก็อาจจะต้องการนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเอาไอ้น็อตหมูมาขุดดินหน่อยแล้วกันนะเอาน็อตหมูมาขุดดินหน่อยครับเอามาแทนใครดีเอามาแทนเอ้ยเราใส่เพิ่มได้แล้วนี่ใส่เพิ่มได้2ตัวจะมาแทนทำไมแล้วเอาใส่หมูเข้าไปเพื่อขุดดินหน่อยลืมสร้างเบสเดี๋ยวน้องไม่มีที่นอนเดี๋ยวน้องจะงองแงนะครับน้องไม่มีที่นอนเนี่ยไอ้หนูมา report is overlap ตั้งนึงไกลไปนี่เนี่ยเอาใกล้ๆกันแต่ว่าไม่ไกลมากก็ตรงที่เดียวเพราะว่าคือที่นอนผมเนี่ยตอนแรกกะทำเป็นวงกลมนะเอาจริงแต่ว่ามันไม่กลมแล้วตั้งมันเนาะเบส9ทับ10ไอ้กริสโบสของเรานั้นคือกำลังทำบอลให้เราอยู่นะเนี่ยโบกมันมีที่นอนเลยไม่เป็นไรแล้วก็เดี๋ยวเอาตัวอะไรดีอันนี้ transporting mining เอ้ยได้อยู่นะ transporting กับ mining transporting กับ gathering ตอนนี้ gathering เรามีตัวอะไรบ้าง gathering เรามีตัวไหน gathering คือเก็บพืชผักเก็บสวนเนี่ยเราต้องเก็บสวนหน่อยเก็บข้าวมาใส่หน่อยเพราะฉะนั้นผมควรเอาตัวการ์ตาลิงมาเพิ่มหน่อยนะให้เขามาเก็บผักหน่อยตัวนี้หรอตัวนี้ก็ได้เฮ้ยเดี๋ยวเราลืมดูนิสัยเลยคือจะเอาน้องมาทำงานเนี่ยควรจะดูนิสัยนิดนึงนะครับเผื่อว่ามันมีแบบเนี่ยเวิร์กสปีดลบ30เนี่ยอย่ามาทำนะไอ้พวกสแลกเกอร์เนี่ยคือพวกคิวูนะครับผมพวกคิวูห้ามเอามาทำงานนะครับสแลกเกอร์อย่าลืมอันนี้ไอ้โรเบอร์เอานี้ดีกว่าคือผมต้องหาตัวที่มันเป็นน้อนไก่การ์ตาลิงใช่ต้องการตัวการ์ตาลิงเนี่ยแหละเนี่ยต้องหาการ์ตาลิงเพราะว่าให้เขามาเก็บของก็คือมีแค่นั้นแหละอันนี้ไม่เอาเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเข้าฟาร์มประมาณนี้ lumbering handwork transport โอเคทุกตัวตื่นครับตื่นได้เก่งมากลูกตื่นแล้วก็มาทำเตียงให้เพื่อนเลยเก่งมากยิ้มให้ด้วยน่ารักที่สุดนะแล้วก็เดี๋ยวผมจะสร้างอีกสร้างที่นอนยังไงอ๋อเบสเต็มแล้วอ่ะเจริญพรลืมได้บอลละพ
พอไม่มีไม้แล้วพวกเขาก็ยังพยายามหาต้นไม้ในการชนกระแทกกันอยู่ไม่เก็บไม้งั้นคงต้องปล่อยให้เขากระแทกกันไปเรื่อยๆก่อนเฮ้ยนอนทุกคนดูนอนนอนเอาไม้ห้อยนอนเอาไม้ห้อยนอนเอาไม้ห้อยครับ transporting เนี่ยทุกคนเห็นไหมไอ้เก็บของก็คือ transportingนอนก็เลยแบบทรานสปอร์ติ้งได้ก็คือเอาของมาเก็บเพราะฉะนั้นไอ้หมีอ่ะไอ้หมีมันก็มีสกิลทรานสปอร์ติ้งแล้วทำไมเขาไม่ทำอ่ะหรือว่ามันบั๊กหรือมันบั๊กเนี่ยมีทรานสปอร์ติ้งเลเวล3แล้วมันไม่ทำอ่ะงงเหมือนซอสมันซอสได้ไม่หว่าผมอยากหาทรานสปอร์ติ้งเพิ่มใหม่อันนี้เลเวล1เองอยากได้ transporting subwell 2นะเอามาแทนพวกนี้หน่อยพวกที่กำลังพวกที่กำลังตัดไม้กันอยู่เนี่ยขยันตัดกันเหลือเกินตัวนี้ transporting มีน้องตัวไหนอีก transporting ก็เวล3ในตัวน้องหมีเนี่ยแต่ว่าไม่ยอมทำงงเพราะว่าผมต้องการให้เขาเก็บไม้ที่เขาตัดกันมานั้นน่ะกองเบลเลอร์เลยเก็บไม้หน่อยลูกอ่ะไปพอละเดี๋ยวเราออกเดินทางกันต่อนะทุกคนว่าเราไปจับเราไปจับนั่นดีกว่าไปจับแมมมอสไปจับแมมมอสกันหน่อยดีกว่านะไปครับไปจับแมมมอสกันหน่อยดีกว่าคือน้องแมมมอสอยู่ตรงนี้ไปครับผมเพราะว่าแมมมอสเนี่ยเขาต้องการเมกาสเฟียร์ใช่ป่ะซึ่งผมเอาเมกาสเฟียร์มาละเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะจับได้ไหม32ลูกจับไม่ได้ก็คือเลิกครับเพราะวันนี้ตอนแรกผมบอกว่าต้องได้ใช่ป่ะไม่ได้คือไม่เลิก จับไม่ได้ก็จะเลิกละตอนนี้เหนื่อยไอตัวลักกี้เมื่อกี้ตรงนี้ก็หายไปละเศร้ามากเลยที่เราวิ่งมาเราเจอหมูลักกี้ตัวใหญ่ตัวที่2แต่ด้านไม่เจอบอลไม่มีบอล นะท่านผู้ชมก็เลยอดเดี๋ยวเราไปสวาร์ปไปสวาร์ปไปครับไปสวาร์ปเราจะไปด้วยวิธีการนี้นะบินไปฉันจะบินไปนะคัตชื่อคือไอ้จับ10ตัวครับจับแค่ตัวเด็กๆพอตัวที่มันจับง่ายไอ้พวกที่เป็นตัวใหญ่แบบเมื่อกี้มันจะจับยากขึ้นละเราไม่ควรต้องไปจับอีกนะเพราะว่ามันจะจับยากขึ้นมันเสียเวลาครับจับทั้ง10ตัวเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากทำเอฟพีจับให้มันได้ครบ10ตัวไปจับไอตัวน้อนหนูนะตัวพวกนี้อย่าไปจับนานนะผมหรือจับก็ได้นะถ้าทุกคนขยันขันแข็งเดี๋ยวขอวาร์ปไปตรงนี้ก่อนว่ามันมีไหมตรงนี้อาจจะมีถ้าตรงนี้ไม่มีเดี๋ยวเราไปตรงบนแมปที่มันขึ้นกันอันนี้ผมจับครบยังอ่ะครบ10ตัวยังจิ้งจอกน่าจะยังป่ะเพราะว่าอุ้ยตายแน่นอนโดนท่านี้เข้าไปตายแน่นอนเพราะว่าที่ครบ10ตัวคือไอ้นอนนั่นนอนกวินที่ครบ10ตัวคือนอนกวินตัวนี้ยังไม่ครบเขาตีอะไรกันอยู่ไอ้นอนนี่ขาด2ตัวเขาตีผมอยู่เขาตีผมอยู่นี่แหละทุกคนให้เขาตีไปก่อนเพราะว่าผมต้องการยิงกระสุนลมนี่กระสุนลมเพราะถ้าพุ่งเนี่ยน้องตายแน่นอนไม่อยากจะฆ่าน้องนะต้องการจับให้ครบ10ตัวโอ้ยอย่าดื้อได้ไหมเปลืองบอลไหนดูดิตรงนี้มีช้างไหมถ้าตรงนี้ไม่มีช้างเดี๋ยวเราไปนั่นกันไม่น่ามีหรอกเอ้ยไปจับชิเลตเดี๋ยวไปจับชิเลตด้วยท่านผู้ชมแต่ก่อนไปชิเลตเดี๋ยวไปจับช้างก่อนช้างไปจับช้างก่อนไปฮาร์ฟจับช้างกันเพราะว่าเราอุตส่าห์เราอุตส่าห์ตีช้างนานบอลหมดรอบนี้แหละ30ลูกเรามาดูกันว่าเราจับได้ไหมนะไม่ได้อีกก็ปิดเกมครับไม่ได้ปิดเกมจริงนะงอนหนักมาก
นี่ช้างอยู่ตรงนี้นั่นนั่นนั่นและนั่นคืออริของเรานะครับท่านผู้ชมจัดไปเราจะมาจับช้างกันนะครับผมวันนี้เดี๋ยวผมขอลองแบบย่องปลาตูดย่องปลาตูดดูก่อนย่องปลาตูดย่องปลาตูดนะทุกคนย่องปลาตูดน้องนิดนึงเผื่อว่าแบบเอ้ยฟุกได้เนี่ย 2% ไปจบละโอเคจบละไปกิสโบกิสโบช่วยด้วยกิสโบช่วยด้วยกิสโบช่วยพ่อด้วยลูกเออกิสโบช่วยพ่อหน่อยลูกกิสโบเอามันไปอุ้ย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 น้องยิงอะไรอยู่ก็ไม่รู้เอ้ยทำไมตัวนี้ตีไม่เข้าวะทุกคนตัวนี้ตีไม่เข้าหรือเปล่าเข้าอยู่เข้าอยู่แต่เบาเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมรอดูศึกช้างชั่วหมีช้างชั่วหมีนะครับช้างชั่วหมีรอดูช้างชั่วหมีก่อนศึกช้างชั่วหมีแล้วเดี๋ยวเรารอศึกช้างชั่วหมีก่อนแล้วก็เดี๋ยวเรารอจับอยากจะช่วยน้องตีนะแต่เข้าหนึ่งโอ้อย่าไปช่วยเลยมันเล็งผมอีกแล้วโอ้เดี๋ยวก็ตายอีกศึกช้างชั่วหมีนะผมว่านะเอ้ยไม่ได้บินไม่ได้เพราะว่าตอนนี้ผมใช้กริสโบอยู่เพราะฉะนั้นตอนนี้ผมจะเอาน้องตัวออกมาไม่ได้นะครับผมตอนนี้แต่ให้กำลังใจน้องศึกช้างชั่วหมีนะขอแอบก่อนโอเคช้างชั่วหมีโอ้ยน้องสั่นน้องสั่นน้องเจ็บแน่เลยไอ้น้องมันมาแล้วอย่ามาทางนี้สิทุกคนดูแบบคือน้องตัวอื่นที่เป็นตัวเด็กก็คือหนีกันหมดนะอุ้ยแต่ตัวเขาใหญ่มากเลยอย่าตามมาทางนี้สู้กันไปสู้กันไปสิจะตามทำไมอุ้ย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 เจ็บเจ็บครึ่งหลอดเลยอุ้ยเจ็บครึ่งหลอดเลยครับทำไมเขาไม่สู้กันอ่ะงงเหมือนกันว่าทำไมเขาไม่สู้กันเขามาตามผมทำไมก่อนเอองงเนาะ งงจริงๆก็สู้กันไปก็ได้ว่าเราเขามาตามผมทำไมไอแถวนี้แร่แดงเยอะนะท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาขุดแร่แดงแถวนี้กันได้ทุกคนว่าผมเอาอีกรอบไหมขอดูอีกรอบหนึ่งเหมือนกันนะเราเป็นคนมีความพยายามขยันขันแข็งเราจะไม่ยอมแพ้นะคือมันตามผมอะแล้วผมต้องทำยังไงตามผมทำไมปีนต้นไม้หนีได้ไหมเออเดี๋ยวลองปีนต้นไม้หนีดูอ่ะคือผมว่าไอ้ตัวเนี้ยมันโหดกว่าที่เราเจออีกที่เราเจอในป่าโหดกว่าอีกอะใช่ผมว่าโหดกว่าอีกอะไปรอบนึงแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปปีนต้นไม้นอนหิวเอาให้นอนเลยช้างชั่วหมีเดี๋ยวผมไปแอบก่อนแอบตรงนี้แหละให้เขาสู้กันไปทุกคนเดี๋ยวผมตัดให้แล้วกันนะถ้ามันน่าเบื่อเดี๋ยวขอดูก่อนเพราะว่าผมต้องแอบอะถ้าผมไปใกล้คือผมตายอย่างเดียวต้องอยากให้ช้างเห็นเด็ดขาดให้เขาสู้กันไปนะเข้าหนึ่งก็ยังได้อยู่ศึกช้างชั่วหมีของเรานะเอ้ยมันเห็นแล้วเนี่ยอย่าไปให้มันเห็นสิเอาช้างมาลงน้ำไหมทุกคนผมว่างเฮ้ยมาแล้วคือเขาเห็นผมไหม
ขาเห็นผมหรือว่าเขาตีกันเรามาดูกันว่าศึกนี้ใครจะเป็นผู้ชนะนะครับผมศึกนี้ใครจะเป็นผู้ชนะเดี๋ยวเรามาดูกันเฮ้ยแต่ไอ้กริสโบลเรามันโหดมากเลยครับคือกริสโบลเราเลือดลดน้อยมากเลยแต่จริงมันธาตุพืชอะผมจำได้ว่าธาตุพืชมันชนะธาตุสายฟ้านะท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นในตัวกริสโบของผมมันควรจะสู้ไม่ไหวนะจริงแต่ตอนนี้กริสโบผมสู้โหดมากเลยจัดการมันยิงตูดมันลูกเออยิงตูดมันลูกยิงตูดมันลูกโอ้ยกริสโบโดนเข้าไปดอกนี้นะครับผมเออเหมือนเราภาคมวยดีกว่าโอ้ยกริสโบโดนเข้าไปดอกนี้เข้าไปเจ็บนิดนึงนะครับผมเพราะว่าโดนพายุนะครับน้องช้างกระทืบไปหนึ่งทีไม่โดนนะครับผมยิงเอ้ยมันหิวอีกแล้วอ่ะกริสโบมันหิวไวจังอ่ะกริสโบหิวไวจังเลยต้องเติมอาหารให้กริสโบตอนนี้นักมวยต้องพักยกครึ่งแรกนะครับผมก็คือเติมอาหารตามนักมวยตามหน่อยลูกกริสโบตามเข้าไปครับผมปีนต้นไม้ดูดีกว่าเออขอดูจากมุมสูงครับผมโอเคตอนนี้นะครับคู่หนึ่งน้องช้านปะทะน้องหมีนะครับทั้งคู่ตอนนี้กำลังยิงกันอยู่ครับโอ้ยโดนเข้าไปดอกนี้กริสโบว่าคันครับยิงมาเลยเฮ้ยมันจะจบไหมวะวันนี้ลองดูก่อนนะเพราะว่าผมอยากจับแมมมอสเอาจริงเล่นไปก่อนเราค่อยกลับมาจับก็ได้อันนี้คือรีบทุกคนนะอันนี้มุมสูงนะให้ทุกคนได้ดูมุมสูงนะครับผมเอียงคอดูแบบผมด้วยศึกช้างปะทะหมีช้างปะทะหมีนะครับช้างปะทะหมีช้างชู่หมีช้างชู่หมีศึกนี้ใครจะเป็นผู้ชนะเดี๋ยวเรามาดูกันจัดการมันลูกอุ้ยอุ้ยกิสโบบอกว่าโดนดอกนี้เต็มหน้าครับเหม็นมากถ้าล้มปากพิฆาตโอ้ยนอนวิ่งหนีครับนอนวิ่งหนีน้องช้างวิ่งหนีตอนนี้ปล่อยพายุมาแล้วครับผมตูมกิสโบยังบอกว่าคันไม่เข้าจัดมานะยิงเลเซอร์เข้าไปดอกนี้4นะครับลด4กริสโบยังบอกว่าเหม็นนี่จะพ่นอะไรเยอะแยะกริสโบบอกว่าเลิกพ่นให้เราเองก็พ่นอยู่นั่นแหละกระทืบครับกระทืบโอ้ยเด็กๆข้างสนามสลบครับผมเด็กๆข้างสนามสลบไปเลยนะครับโดนท่ากระทืบเมื่อกี้น้องไก่คือลงไปนอนน้องไก่หรือน้องแก่ไม่รู้นะครับลงไปนอนเรียบร้อยยิงเข้าไปดอกนี้800แต่กริสโบบอกว่าคันครับคันอืม800ยังคันอยู่น้องช้างก็บอกคันพอกันเข้าเทียร์1เนี่ยเฮ้ยแต่ผมว่าอย่างงี้นะน้องช้างน่าจะเลือดน้อยกว่าน้องกิสโบแน่นอนคือกิสโบเนี่ยก็คือกิสโบใหม่น้องช้างน้องหมีน้องหมีเนี่ยเลือดเยอะนะครับผมเพราะฉะนั้นโดน800เข้าไปก็คือยังคันกระทืบเข้าไป1ทีโอ้ย 3,000 เนี่ยเฮ้ยสตาร์วิ่งแล้วกริสโบหิวครับผมน้องหมีหิวอาหารหมดแล้วลูกพ่อจะไปหาอาหารจากไหนลูกอ่ะเดี๋ยวไปหาอาหารตรงนี้ให้นะแป๊บนึงตอนนี้พี่เลี้ยงนี่คือสภาพของเด็กๆข้างสนามนะครับผมทุกคนดูเด็กๆข้างสนามก็คือสลบนะครับผมเด็กๆข้างสนามได้ตายลงแล้วนี่เด็กๆข้างสนามบอกไม่ไหวครับโอ้ยน้องแกะยังโดนลูกหลงครับผมศึกครั้งนี้นี่มันเดี๋ยวนะผมจำได้ว่าแถวนี้มีเบอร์รี่ป่ะเออพี่เลี้ยงข้างสนามขอไปหาเบอร์รี่ให้กิสโบก่อนเฮ้ยจบละมันหนีไปละทุกคนครับมันหนีไปละแต่ว่าเลือดยังลดอยู่นะศูนย์อะดิสเปียโอ้ยกิสโบผมตายแล้วอ่ะพอครับจบพาร์ทนี้จบเพียงเท่านี้นะท่านผู้ชมผมขอหนีช้างก่อนไม่ไหวละเพราะว่าจับผิดคือตัวเนี้ยจับไม่ได้ตัวนี้เป็นบอสจริงเลยเพราะฉะนั้นถ้าอยากจับช้างต้องไปหาตัวที่ไม่ใช่บอสจริงแบบนี้นะอันนี้บอสจริงครับผมบอสจริงเอาเป็นว่าเดี๋ยวเจอกันใหม่พาร์ทหน้านะครับผมทุกคนขอบคุณมากที่ดูกันจนจบพาร์ทนี้คือมาดูช้างซุ่มชูหมี
ขอบคุณทุกคนที่ดูกันจนจบนะครับถ้าอยู่กันจนจบจริงๆก็คือพาร์ทนี้ค่อนข้างจะไม่ได้ทำอะไรดูช้างสู้หมีนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้านะครับผมนะพี่ตาหัวใจของเราขอลาไปก่อนนะครับพาร์ทนี้แล้วเดี๋ยวไว้เจอกันต่อในพาร์ทถัดไปมาฟังกันต่อนะครับเดี๋ยวน้องช้างแมมมอธเนี่ยต้องโดนเราจับแน่นอนนะครับผมก็ฝากกด Subscribe กดแชร์กดไลค์แล้วก็ถ้าใครเบื่อไม่อยากดูเกมแล้วก็ลองดูดนตรีก็ได้เรียนโนที่ผมกำลังฝึกเล่นอยู่นะครับอยู่ในช่องเหมือนกันขอบคุณทุกคนมากเลยครับมีนาติชมกันได้ขอบคุณมากครับไว้เจอกันใหม่ครับผมลาไปก่อนสวัสดีครับ